สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดแหม่มโพดำคัมแบ็กซัดกลับธรรมนัสลั่นอย่าโยนขี้ถามทำไมไม่ไล่บี้คนผิดร้อยชีวิตก็ไม่พอให้เซฟจากกรณีที่เพจแหม่มโพดำได้ออกมาแฉว่ามีหนุ่มคนหนึ่งถ่ายคลิปว่าตนเองมีหน้ากากอนามัยหลายล้านชิ้นต่อมาตำรวจกองปราบปรามกองกำกับการ2พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.หนองปลือเข้าตรวจสอบบ้านของนายสอนสวีภูรวีรัตน์วัชรีหรือบอยที่แอบอ้างคนสนิทผู้ติดตามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งต่อมาระบุว่าไม่รู้ว่าหน้ากากใครนั้นล่าสุดแหม่มโพดำได้กลับมาเปิดเพจอีกครั้งหนึ่งหลังจากปิดไปเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยระบุว่าจะพักสักเดือนไม่กี่ชั่วโมงเจอใส่ร้ายหนักมากกะแล้วว่าถ้าออกมาเปิดโปงเรื่องหน้ากากกูต้องโดนแบบนี้คิดสิมันไวรัลขนาดนี้ก็เพราะมันจริงมีคลิปเสียงภาพไทยพวกมึงก็ยังหาหน้ากากไม่เจอบอกภาพตัดต่อคลิปตัดต่ออ้อหอและโยนขี้ใส่กูหาว่ารับเงินจากพรรคการเมืองฝั่งตรงข้ามที่คนเขามาแหกมือกันทั้งประเทศถ้าต้องจ้างจริงต้องใช้เงินกี่บาทตอนที่เปิดโปงเรื่องหน้ากากที่หายไปกูก็ลาตายแล้วชีวิตเดียวถ้าต้องแลกกับโรงพยาบาลมีหน้ากากใช้ก็คุ้มอ่ะเลิกใส่ร้ายป้ายสีแล้วหาหลักฐานมาดิว่าเพจแบบกูไปรับเงินจากฝั่งตรงข้ามมึงมาตอนไหนไม่หยุดกูไปต่อหน้าบอกก่อนสู้กับคนที่เขาทิ้งชีวิตแล้วมึงไหวปะล่ะคือมึงจะดิ้นทำไมกูยังไม่ได้ว่ามึงสักคำธรรมนัสแค่ไอ้สอนมันเอารูปภาพมาลงบอกสนิทกับผู้ติดตามนามบัตรก็ลงแทนที่จะไล่บี้คนผิดเสือกจะมาตีกับคนแฉคนฉลาดเขาจะชี้แจงอธิบายให้ชัดเจนไม่ใช่ใส่ร้ายคนเปิดโปงอย่าให้สอนมวยดิอย่างเรื่องพักพลดอนภาพมีเอี่ยวกูก็เปิดเองเขาจะผิดจริงไหมเป็นหน้าที่สื่อไปตามต่อกูส่งหลักฐานให้หมดแล้วก่อนเลือกตั้งลุงตู่ยังชมกูเพจน้ำดีช่วยเหลือสังคมพอวันนี้กูมาแหกโครงการแจกเงินไล่บี้คนอมหน้ากากช่วยส่งหน้ากากให้โรงพยาบาลที่เดือดร้อนกูกลายเป็นเพจต่อต้านรัฐบาลเฉยหรือคำว่าเพจน้ำดีคือเพจที่ต้องอวยรัฐบาลตลอดเวลาวะนี่กูงงไปหมดแล้วที่สำคัญนะที่กูทำอยู่เพื่อช่วยโรงพยาบาลตอนนี้มันชังชาติตรงไหนช่วยตอบกูที #100ชีวิตก็ไม่พอให้เซฟโดยก่อนหน้านี้เมื่อวันที่9มีนาคมที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากที่เพจแหม่มโพดำได้ออกมาแฉขบวนการกักตุนหน้ากากหลายล้านชิ้นและเตรียมขายในราคาแพงกระทั่งมีการแชร์และขุดข้อมูลมาพูดคุยกันในเพจเป็นจำนวนมากกระทั่งตำรวจได้เชิญตัวนายสอนสุวีผู้รวีรัตน์วัชรีหรือบอยมาสอบถามซึ่งเจ้าตัวก็ได้ปฏิเสธว่าไม่ได้ขายหรือกักตุนหน้ากากอนามัยเพราะไม่มีตามที่โพสต์ไว้แต่อย่างใดล่าสุดแหม่มโพดำได้ประกาศปิดเพจอีกครั้งโดยระบุข้อความว่าหลังได้เปิดเผยความจริงเรื่องหน้ากาก 2-3 วันนี้ก็มีคนมาโยงว่าอยู่สีนั้นสีนี้แต่เรื่องหน้ากากทุกคนเดือดร้อนกันหมดสถานพยาบาลไม่มีหน้ากากอนามัยใช้ต้องออกมาพูดความจริงเพื่อแก้ไขและหวังว่าสื่อมวลชนจะติดตามปมหน้ากากอนามัยไปจนถึงต้นตอใหญ่และทำสถานการณ์ที่ขาดแคลนคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นนอกจากนี้ยังระบุอีกจะปิดเพจเพราะที่บ้านไม่สบายใจที่มาเล่นเรื่องนี้แต่มันอดไม่ไหวส่วนทีมอาสาก็พร้อมเปิดหน้าสู้ด้วยบอกว่าควีนลุยเลยเราไม่กลัวพวกเราไม่ได้ทำอะไรผิดโดยเพจแหม่มโพดำได้โพสต์ไว้ว่าถ้าการที่เราเสี่ยงชีวิตเปิดเผยความจริงเรื่องหน้ากาก 2-3 วันนี้ยังมีคนโยงไปสีนี้สีไหนขอแนะนำว่าแยกแยะไม่ได้ก็ให้มึงไปตายซะนะเรื่องที่เกิดขึ้นคือเราทุกคนเดือดร้อนกันหมดสถานพยาบาลไม่มีหน้ากากอนามัยมันคือความล้มเหลวทางการจัดการของหน่วยงานรัฐบาลไวรัสมันไม่มีสีมีฝ่ายคุณจะส้มแดงเหลืองเขียวคุณก็ตายหาได้และมันต้องมีคนพูดความจริงเพื่อแก้ไขมัน
เราก็ได้แต่หวังว่าพี่ๆสื่อที่เคารพจะตามติดปมหน้ากากอนามัยไปให้ถึงรายใหญ่ที่เกี่ยวข้องและทำให้สถานการณ์หน้ากากขาดแคลนในประเทศดีขึ้นจัดความสำคัญของคนต้องการใช้มากที่สุดดีๆหวังแค่นั้นจริงๆเราดีใจนะทุกครั้งที่ออกมาเราเจอแต่คนใจดีมีน้ำใจและพร้อมช่วยเหลือกันเวลาเราประสบปัญหาใดๆการมีสติช่วยกันแก้ไขไม่เห็นแก่ตัวจะทำพวกเรารอดอีก2ชั่วโมงเพจก็ปิดแล้วบอกตามตรงที่บ้านเราไม่สบายใจเอาอย่างมากที่เรามาเล่นเรื่องนี้แต่มันอดไม่ไหวทีมงานอาสาเราเขาก็เปิดหน้ากันหมดเขาพูดตลอดคุยลุยเลยเราไม่กลัวพวกเราไม่ได้ทำอะไรผิดแต่มันก็ไม่ไหวนะที่จะเอาชีวิตคนเปิดหน้าสู้ไปเสี่ยงกับอะไรก็ไม่รู้ในวันที่บ้านเมืองเป็นแบบนี้ที่สำคัญเจตนารมเพจไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองด้วยพอแตะทีสะเทือนทั้งแผ่นดินเลยก็หวังแต่รอบหน้าเปิดเพจมาขอให้มีแต่เรื่องดีๆมีรอยยิ้มของทุกโรงพยาบาลที่พวกเราส่งหน้ากากไปช่วยเหลือแล้วเจอกันใหม่เมื่อชาติต้องการรอตอนอประชาธิปัตย์อัดบิ๊กตู่ไร้ภาวะผู้นำปมหน้ากากซัดเป็นใบวันที่คนทั้งชาติเดือดดาลเมื่อวันที่9มีนาคมปี2563นายชาวมีขวดอดีตรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ได้โพสต์เฟซบุ๊กเรื่องอย่าปล่อยให้คนทุจริตโควิด-19 ลอยนวลว่าเห็นข่าวคณะทำงานร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าไปพัวพันกับการกักตุนหน้ากากอนามัยขณะที่คนทางประเทศจมอยู่กับความทุกข์บุคลากรทางการแพทย์ขาดแคลนหน้ากากอนามัยแต่นายกกลับทำได้เพียงแสดงสีหน้าเคร่งเครียดไม่ตอบคำถามผู้สื่อข่าวยิ่งตอกย้ำให้เห็นถึงการไร้สภาวะผู้นำเพราะในสถานการณ์เช่นนี้สิ่งที่นายกต้องสื่อสารกับสังคมเป็นลำดับแรกคือไม่เก็บคนชั่วไว้และต้องตรวจสอบจัดการอย่างเด็ดขาดให้ถึงที่สุดนายชาวกล่าวว่าเมื่อนายกทำตัวเป็นใบ้ในวันที่คนทั้งชาติเดือดดาลแต่ไม่คิดจะแก้ปัญหาตนจึงอยากขอเสนอทางแก้ดังนี้1ตั้งคณะกรรมการจากคนกลางตรวจสอบเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดว่ามีใครเกี่ยวข้องกับการกักตุนหน้ากากอนามัยบ้างเชื่อว่าเรื่องนี้ต้องทำกันเป็นขบวนการอย่างแน่นอนจะตัดนายพิตินันท์รักเอียดคณะทำงานของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกจากการเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดในเรื่องนี้เพียงเพราะมีการไปแจ้งความดำเนินคดีแบบขายผ้าหน้ารอดไม่ได้โดยเด็ดขาดและต้องสืบสาวลงลึกได้ว่าหน้ากากอนามัยที่อยู่ในความดูแลของกระทรวงพาณิชย์หลุดรอดไปได้อย่างไรมีใครเข้าไปเอี่ยวกับการทุจริตบนความทุกข์ของประชาชนหรือไม่ไม่ควรปล่อยให้เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจแบบคดีธรรมดา2กระทรวงพาณิชย์ต้องชี้แจงว่าก่อนหน้านี้เคยมีการให้ข่าวเกี่ยวกับการสต็อกหน้ากากอนามัยในช่วงปลายเดือนมกราคมว่ามีสูงถึง200ล้านชิ้นเพียงพอต่อการใช้ภายในประเทศ 5-6 เดือนหน้ากากอนามัยในส่วนนี้หายไปไหนเหตุใดจำนวนจึงไปสอดรับกับการกักตุนหน้ากากอนามัยที่ปรากฏข้อมูลอยู่ในขณะนี้และทำไมในปัจจุบันจึงมีการพูดถึงแต่ปริมาณหน้ากากอนามัยที่ผลิตได้ในแต่ละวันเท่านั้นโดยไม่พูดถึงปริมาณหน้ากากอนามัยในสต็อกเลยและ 3. นายกรัฐมนตรีต้องรีบปรับครม.ตัดเนื้อร้ายทิ้งก่อนที่จะวิกฤตศรัทธาจะลุกลามมากไปกว่านี้เพราะลำพังแค่การบริหารจัดหน้ากากอนามัยที่ล้มเหลวก็ทำให้ประชาชนสิ้นหวังพอแล้วยังมีเรื่องการทุจริตถมทับเข้ามาอีกถ้ายังไม่รีบจัดการรัฐบาลก็ไม่ควรอยู่ต่อไปเพราะไม่สามารถแก้ปัญหาให้กับประชาชนได้ผมจำได้ว่าในสมัยรัฐบาลนายกอภิสิทธิ์เวชชีวะมีการกล่าวหารัฐมนตรี2ท่านของพรรคประชาธิปัตย์ว่าทุจริตนายอภิสิทธิ์
สั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบทันทีและให้รัฐมนตรีทั้งสองท่านแสดงสปิริตลาออกจากตำแหน่งเพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าจริยธรรมทางการเมืองอยู่เหนือกฎหมายแม้ข้อกล่าวหาไม่ชัดแจ้งแต่เป็นเรื่องที่กระทบกระเทือนความรู้สึกของประชาชนแม้สุดท้ายผลการสอบสวนของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ออกมาว่ารัฐมนตรีทั้งสองท่านนั้นไม่ผิดก็ตามแต่สิ่งที่เราได้เห็นคือธรรมาภิบาลของผู้นำไม่ได้มาเพียงแค่คำพูดแต่ต้องมาจากการกระทำนายชาวระบุขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดมติชนขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ